โมโนบรรเทาทุกวันนี้ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่หาดอ่าวนางกันหน่อยนะครับที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากลิงแสมครับชายหาดอ่าวนางถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่จังหวัดกระบี่นะครับเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักอาจจะเคยไปเที่ยวกันตอนนี้เนี่ยที่นั่นเขาเจอปัญหาลิงแสมบุกมานั่งรอขออาหารจากนักท่องเที่ยวกันแบบนี้บริเวณคลองเป็นคลองจากนะครับใกล้ๆกับชายหาดอ่าวนางถึงแม้ว่าเขาจะติดป้ายเตือนแล้วนะว่าอย่าให้อาหารลิงแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนนะครับไม่รู้บ้างบางทีก็สงสารบ้างให้หน่อยนิดเดียวเองนะแล้วลิงเนี่ยจำนวนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกว่า100ตัวแล้วนะครับบางตัวนี่ก็หิวโหยป้ายเขาชัดเจนนะภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับแล้วพอลิงมันหิวก็มักจะไปคุ้ยไปหาอาหารไปขโมยของพวกบริเวณที่ร้านค้าริมชายหาดร้านค้าแถวๆนั้นโอ้โหเดือดร้อนกันไปตามๆกันพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวบางทีก็โดนแย่งของนายสุพจน์ชดช้อยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.อ่าวนางบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ชายหาดอ่าวนางไม่เคยมีลิงมาหากินนะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีหมาจรจัดจำได้ไหมที่เรารายงานข่าวไปพอมีหมาจรจัดบริเวณหาดอ่าวนางลิงมันก็ไม่กล้าลงมาลิงมันกลัวหมาแต่ตอนนั้นมันก็มีปัญหาว่าหมาจรไปกัดนักท่องเที่ยวพอเขาแก้ปัญหาหมาจรจัดหมาหายไปแล้วลิงก็ไม่กลัวเลยคราวนี้ oh. ลิงลงมาแทนค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องกลัวลิงแทนครับเป็นห่วงว่าต่อไปถ้าเกิดสุนัขน้อยลงหน้าหาดนะครับลิงที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำหมันลิงเลยลิงนี้อาจจะรบกวนนักท่องเที่ยวที่นอนอยู่ชายหาดหรือลงมาหรือหยิบฉวยสิ่งของที่นักท่องเที่ยววางไว้ระหว่างที่นอนพักชายหาดอ่าวนางของเราตรงนี้ครับก็เป็นห่วงอยู่เจ้าหน้าที่อบต.อ่าวนางยังพูดต่อนะคะบอกว่าการแก้ปัญหาลิงแสมด้วยการควบคุมประชากรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามอยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวงดให้อาหารลิงแสมเพราะว่าลิงแสมบางตัวเนี่ยดุร้ายอาจจะแย่งอาหารแล้วก็กัดกระทั่งได้รับอันตรายได้นะคะก็ต้องฝากกันด้วยสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงหน้าจอณขณะนี้นะคะครับ